อะคะที่รักนี่ไงจ้าที่รักพามาดูเต้นรถชัวร์ 100% ไงล่ะจ้าค่ะอ้าวพี่นุ้ยสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพี่พี่นุ้ยน่ารักครับบริการดีพี่นุ้ยเรียบร้อยมั้ยรถที่ให้จองเรียบร้อยครับที่รักเดี๋ยวดูก่อนเลยเข้าไปดูข้างในก่อนไปอ๋อค่ะไปเลือกดูก่อนนะได้จ้าแต่เองอย่าไปไหนแล้วรอเขาด้วยนะเลือกเลยที่รักถึงมาเหม็นเปรี้ยวเป็นไงพี่เรียบร้อยนะคนนี้เหรอพี่จะแต่งงานด้วยเนี่ยพี่เห็นหน้าตามันงี้นะสมบัติมันเยอะมากๆเลยรวยเหรอรวยดิพี่ที่ดินเยอะที่ดินเยอะมีเท่าไหร่อ่ะพันพันกว่าไร่ครับโอ้ยนี่รวยไม่ต้องห่วงเลยกะค่าเอาสมบัติเลยใช่ไหมแน่นอนพี่พอมันตายปุ๊บนะผมแบ่งสมบัติให้พี่ด้วยครึ่งนึงเลยเฮ้ยไม่ต้องหรอกเอาแค่จ่ายค่ารถพี่มาก็พอแล้วว่าแต่ว่าพี่จองคันไหนไว้นี่คันนี้ไงจัดการเรียบร้อยตัดหมดแล้วสายบงสายเบรกขับออกไปนะไม่เกิน1กิโลมึงตายแน่ให้มันตายเลยพี่เอาให้มันตายสมบัติจะได้แต่ว่าต้องเป็นคันนี้นะได้เดี๋ยวผมจะบอกมันเออพี่รักพี่รักแกพี่ไปพี่รักขาหรูมากเลยอ่ะเป็นไงคะที่รักชอบคันไหนคะที่รักเห็นคันนู้นแล้วใหญ่มากแล้วหรูมากเลยที่รักชอบที่รักรู้ไหมว่าที่รักเนี่ยกำลังเจอรถในฝันของที่รักกันแล้วไม่ไกลไม่ไกลอยู่ไหนอะคะคันนี้เลยครับคันนี้เหรอคะคันนี้แหละครับมันเล็กไปอะค่ะและที่สำคัญเล็กๆอย่างเงี้ยแอร์เย็นเปล่าก็ไม่รู้รับรองนะฮะแอร์นี่เปิดแค่แก๊กเดียวแค่นั้นนะเย็นฉ่ำไปถึงกระดูกเลยครับผมที่รักจ๋าที่รักไม่ต้องการแบบนี้ค่ะอยากได้คันนู้นละใหญ่ดีค่ะมันโป่งดีอะค่ะคันนู้นแหละครับคันมีลูกค้าจองไว้แล้วครับต้องขอโทษจริงๆเลยฮะเอาหรอลูกค้าจองหรอมีจองแล้วพี่พี่นุ้ยแล้วความพิเศษเนี่ยคันนี้เป็นไงอะดิขับไปนี่นะฮะไม่ได้อายใครเลยนะครับผมบอกให้เลยนะว่าคันนี้นะอดีตนางงามเคยใช้มาแล้วอดีตนางงามเคยใช้มาแล้วใช่ครับแล้วนั่งไปนี่นะโอ้โหคนมองมาข้างนอกนี่นะเหมือนนางพญาเหมาะกับรถคันนี้จริงๆนะที่รักจ๋าถ้าอย่างนั้นอ่ะที่รักอ่ะขอเอาคันนี้ก็แล้วกันที่รักอ่ะจะได้เป็นนางงามอ่ะเชิญเลยเชิญเลยครับรักนะคะลองดูก่อนเลยครับลองก่อนเลยครับอุ้ยนึกว่านางงามขับอ่ะพี่สวยมากเลยเหมาะมากเลยโชคดีนะไม่ตายคงเจอกันไปไม่ถึง3เสาไฟฟ้ามึงตายแน่สมบัติจะไปไหนตัดสายเบรกเรียบร้อยแน่นอนรวยแล้วแหละชนกันสนั่นแล้วรวยแล้ววายรวยแล้ววายที่รักค่ะที่รักช่วยด้วยค่ะเกิดเรื่องใหญ่แล้วคือที่รักเนี่ยขับรถออกไป10ล้อมันเสียหลักที่รักต้องเบรกอยู่ชนกันค่ะพังทั้งคันเลยเอ้ารถชนประสานงาค่ะแล้วทะเลาะไปได้ยังไงเนี่ยเป็นไรเปล่าเป็นแค่นี้ค่ะอุ้ยอะไรวะประสานงาขนาดนี้มึงทะเลาะแค่ข้อศอกเนี่ยนะไปกระแทกกับพวงมาลัยอะค่ะแล้วเจ็บแค่นี้เป็นไปได้ยังไงอะพี่ตัดทั้งคันแล้วนะตัดอะไรคะเอาตัดใจให้คันนี้ไปอะขอบคุณค่ะขอบคุณที่รักไปหาหมอก่อนไหมอะไม่ต้องไปหรอกค่ะอย่าซื้อยาหม่องมาทาเดี๋ยวก็หายบ้าหุ้ยคนบ้าอะไรทายาหม่องก็หายคนเด็กก็แบบเนี้ยอุ้ยเอาไงเนี่ยพี่เอายังไงล่ะมึงจะเอายังไงล่ะมีตังค์จ่ายด้วยสมบัติก็ไม่ได้เนี่ยยืนยิ้มเฉยเลยสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะบอกพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับจะหาความสนุกสนานรื่นเริงได้จากที่ไหนนะครับนั่นก็คือช่องไรคอมเมดี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe กดเลยครับกดเลยปะโทกดเลยดิเออไปละบาย